ทานสภาที่เคารพผมนายบุเรศแสงพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเจ็ดจังหวัดสมุทรปราการอำเภอพระสมุทรเจดีอำเภอพระประแดงเฉพาะตำบลบางจากพักก้าวไกลวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการวิาพายตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาและจัดทำมาตรการการป้องกันแก้ไขฟืงฟูและเยียวยาน้ำมันรั่วไหลาทางทะเลท่านประธานครับจากข้อมูลต่างๆของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กล่าวมาหลายท่าน สิบท่านนะครับได้สะท้อนภาพโดยรอบด้านซึ่งมีเหตุผลที่สำคัญอย่างมากปัญหาน้ำมันรั่วไหลไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อวานแต่เกิดหลายครั้งหลายหนครับถ้าเราพิมพ์ถามพี่พี่กูเกิลก็ขึ้นมาหลายเหตุการณ์แต่ข่าวของการจัดการแก้ไขฟื้นฟูเยียวยาเงียบมากครับท่านประธานจากการเปิดสถิติน้ำมันรั่วไหล ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2540ถึงเดือนมกรา2565ได้เกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วมาแล้ว176ครั้งข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ติดตามเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในฝั่งอ่าวไทยและอันดามันในช่วงปี2559ถึง2565พบว่าใน23จังหวัดมีน้ำม,มันรั่วรวม101ครั้ง ซึ่งแบ่งเป็นเหตุการณ์น้ามันรั่วไหล28ครั้งและพบก้อนดินก้อนน้ำมันดิน73ครั้งปี2559พบเหตุการณ์15ครั้งปี2560พบเหตุการณ์10ครั้งปี2561พบเหตุการณ์14ครั้งปี2562พบเหตุการณ์16ครั้งและผมขอยกตัวอย่างครับขอภาพสไลด์ครับ ครับเหตุการเรือเรือล่มปากอ่าวสมุรปากการค้าบน้ํามันไหลลงทะเลนะครับหนึ่งแสี่มื่นลิตรเมื่อวันที่สาธันวาสองพันห้า 2, 2, ค่าเสียหายกับสิ่งแวดล้อมใครดูแลครับเพราะปริมาณที่รั่วไหลไม่เท่ากับที่เราเก็บได้ครับเราก็ต้องมารอปลาปูขึ้นมาเหนือน้ำแล้วบอกว่าฉันรอก่อนชาวโลก หรือต้องไปรอตอนขึ้นฝั่งชายหาดต่างๆร้อยไปติดโซนป่าชายเลนซึ่งมีอนุบาลสัตว์น้ำมากมายหรือครับท่านประธานปี2 5 0 0 2563ท่านสังเกตนะครับเมื่อกี้ถึง62นะครับแต่ปีหน้าเป็นที่น่าสังเกตครับในปี2,563มีเหตุการณ์พบการน้ำมันรั่วไหลเดี๋ยวเอาสไลด์ลงก่อนนะครับ รั่วไหลของแม่น้ําน้ํามันในทะเล47ครั้งต่างกันไหมครับเมื่อกี้แค่หลักสิบอันนี้ขึ้นไปนหลักสี่แล้วครับเป็นน้ํามันรั่วสิครั้งตรวจสอบพบก้อนน้ามันดิน35ครั้งขณะที่ปี2564เพิ่มมากขึ้นเป็น44ครั้งเป็นเหตุรั่วน้ํามันรั่วสิครั้งก้อนน้ามันดิน27ครั้งและเป็นที่น่าสนใจครับ มี17ครั้งที่ไม่ทราบสาเหตุส,ส่วนใหญ่นะครับอยู่ในฝั่งอ่าวไทยมากที่สุดที่ระยอง10ครั้งหรือใกล้ฝั่งมากที่สุดก็คือ,อ,อสมุทรปราการนะครับ4ครั้งมากที่สุดภูเก็ตซึ่งสอดคล้องกับสถิติการพบก้อนน้ำมันดินฝั่งอ่าวไทย24ครั้งทำไมเหตุน้ำมันรั่ว จึงถี่มากขึ้นสวนทางกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ใช้เวลาตามกระบวนการยุติธรรมทำให้บางคดีใช้เวลา3-4ถึงปีกว่าจะฟ้องร้องจะจบลงและเข้าสู่การจ่ายชดเชยผลกระทบท่านประธานครับตามมาด้วยปี2,565 1 3ครั้งมาปี2,566สถานการณ์ในปี6 2,566พบเหตุน้ำมันรั่วไหลในจังหวัดชนบุรีจากกรณีท่อส่งน้ำมันดิบแตกรั่วทําให้น้ำมันดิบไหลลงสู่ทะเลอีก45,000ลิตรและพบก้อนน้ำมันดิบอีก 11, 11ครั้งท่านประธานครับอันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างนะครับก็อ่าขอสไลด์ด้วยนะครับเมื่อวันที่7มกรานะครับ2,567ที่ผ่านมา ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรว่าพบคาบน้ํามันดิบคาบน้ํามันนะครับจํานวนมากลอยเต็มคลองทับคลองทับจีนนะครับตําบลในคลองบางมกดอําเภอพัสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งไม่ไกลนะครับที่จะไหลลงสู่ปากอ่าวไทยได้ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ําเป็นอย่างมากถึงถึงต้องเอาผ้านะครับมาห่มนะครับเพื่อกันซับน้ํามันไว้หน้าประตู น้ำนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามันจากคลองทับจีนนะครับที่มีคาบน้ํามันซึมเข้าบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําของตนเองนะครับขอภาพสไลด์ด้วยนะครับและจากการลงพื้นที่ตรวจพบว่าเป็นกรณีน้ํามันรั่วของบริษัทผู้ประกอบการรับซื้อน้ํามันเก่าแห่งหนึ่งจากวันอาทิตย์หรือคืนวันเสาร์สู่เช้าวันจันทร์บริษัทแจ้งว่าเกิด เกิดหัววาวน้ํามันเสียหลุดออกจากแท้งน้ํามันทําให้น้ามันรั่วไหลลงสู่คลองสาธาระกว่าห้าร้อยลิตรขอภาพสไลด์ถัดไปนะครับกว่าจะแก้ไขนะครับฉีดจุลินทรีย์คาบน้ํามันก็วันอังคารช่วงสายไปแล้วนะครับน้ํามันก็ไหลลงสู่ทะเลแล้วครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่เยาวยาเกษตรกร,กรที่รับผลผลกระทบอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งแวดล้อมะครับระบบนิเวศตามธรรมชาติสุขภาพของประชาชนล่ะครับหรือแม้สุขภาพที่อาจจะนำสัตว์น้ําในคลองสาธารณะไปบริโภคพวกควบคุมใช้กฎหมายแค่ปรับหรือดูคําว่าไม่เจตนาแล้วก็เงี่ยไปล่อครับสิ่งเหล่านี้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงรวมถึงการประกอบอาชีพพ่อแม่พี่น้องประมงชายฝั่งและประมงพื้นบ้านท่านประธานครับ พื้นที่อำเภอพะสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเราอยู่ติดทะเลเรามีปัญหาน้ําทะเลหนุนขึ้นลงตลอดเวลาทําให้สิ่งต่างๆที่ลอยลงสู่ทะเลแม่น้ําไปได้รวดเร็วคําว่าป้องกันนะครับต้องเป็นข้อบังคับคําว่าแก้ไขไม่ใช่ปกปิดครับคําว่าฟื้นฟูต้องไม่ใช่คําว่าตามธรรมชาติหรือแม้แต่คําเยียวยาต้องไม่ใช่คําว่าไปฟ้องรองเอาบุคคลยังมีปากนะครับ แต่สิ่งสิ่งแวดล้อมครับจะพูดอย่างไรครับท่านประธานแล้ววันนี้ทําไมเราไม่ช่วยกันจัดทํามาตรการป้องกันแก้ไขฟื้นฟูเยียวยาอย่างจริงจังให้ก้าวหน้าก้าวไกลไม่ยอมให้เสียหายไปมากกว่านี้ครับท่านประธานผมขอสน,สนับสนุนการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาและจัดทํามาตรการป้องกันแก้ไขฟื้นฟนูและเยียวยาน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทางทะเลขอบคุณท่านประธานครับ